สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชเนนอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปวันนี้นะครับก็จะมาชาเลนจ์กับเด็กๆนะครับว่าเราจะมาดริบบิ้งกันนะครับหลังจากที่คลิปแรกนะครับออกไปโดยการที่เราก็มาฝึกทักษะในเรื่องของการเลี้ยงบอล นะครับคลิปที่แล้วก็จะกลายเป็นการเลี้ยงบอลแบบหลบหลีกนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับสำหรับวันนี้ดริบบลิ่งเหมือนกันแต่เป็นการเลี้ยงบอลทางตรงนะครับแล้วก็เป็นการเชิญนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราไปฝึกกับอะคาเดมีไม่ได้นะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะมีขวดน้ำนะครับวันนี้ผมใช้ขวดน้ำอยู่2ขวดนะครับไปดูกันการวางขวดน้ำนะครับผมใช้ขวดน้ำ2ขวดนะครับวางขวดแรกวางนะครับและระยะห่างจากขวดที่1ถึงขวดที่2ประมาณ59นะครับลองดูนะฮะ59จากตรงนี้นะครับถึงขวดที่2 59นะครับวางเป็นเส้นตรงธรรมดานะครับโอเคนะครับโอเคครับหลังจากที่เราวางขวดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเอ็กซ์ซอร์ไซส์ก่อนนะครับเป็นการวอร์มก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเลี้ยงกระบอกนะครับโอเคนะครับพร้อมไปจุดสัมผัสของเท้านะครับปลายเท้าแตะไปด้านหน้าทัชไปด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะโอเคนะครับส่วนในการเทิร์นนะครับเราสามารถเทิร์นด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับและข้างเท้าด้านในนะครับใช้ได้ทั้งสองเท้านะครับเริ่มจากเท้าที่เราถนัดก่อนก็ได้นะครับโอเคไปดูกันครับเมื่อสักครู่ก็เป็นการสาธิตแบบทักษะง่ายๆนะครับถ้าใครสามารถเทิร์นแบบแอดวานซ์ได้ก็สามารถฝึกแบบแอดวานซ์ได้นะครับไปดูกันนะครับแอดวานซ์มีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนดูในคลิปวิดีโอต่างชาติหรือหลายคนฝึกเทิร์นแบบแอดวานซ์เป็นของตัวเองทำนะครับเพื่อความคล่องตัว